สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมนะครับล็อก M Eternal Love 2.0 นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเควสรุ่นที่5นะครับในส่วนของเควสปริศนานะครับโอเคก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาอยู่ที่เมืองไลท์เฮาส์เหมือนเดิมนะครับผมก็มีเควสเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจุดข้างล่างเลยนะครับชื่อเควสนี่ครับนี่ท่านี้เลยครับไปลงมาก็ไปรับเควสกับ NPC ก่อนนะครับเหมือนเดิมเควสนี้จะเป็นเควสที่ง่ายนะครับง่ายกว่าเมื่อวานด้วยนะฮะง่ายกว่าเมื่อวานเลยโอเคครับเราไปคุย NPC ก่อนเควสง่ายๆเลยนะครับคุยกับเจ้าตัวสีฟ้านี้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้รูปภาพมาอีกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่อะคาเดมี่นะครับจำได้ผมจำต้นไม้นี้ได้นะครับแล้วก็จำสีของเมืองสีของประติมากรรมได้นะโอเคเขาบอกว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นข้อ2นะโอเคต่อไปก่อนแล้วกันต่อไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากเป็นเควสที่ง่ายมากๆโอเคน่าจะถูกต้องนะครับโอเคเขาจะให้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดมิติละเดี๋ยวเข้าไปในมิติเลยนะครับโอเคภารกิจแรกนะครับภารกิจที่1นะครับผมโอเคภารกิจนี้ก็ไม่ยากครับก็ให้ไปหาในส่วนของผลึกเพชรนะครับเป็นคริสตัลสีนะครับโอเคก็มันจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อน3จุดก็นี่ครับเป็นผลึกสีชมพูม่วงๆเนาะที่เราเห็นจุดแรกระวังศัตรูด้วยนะถ้าอยากเข้าไปในวงกลมสีแดงนะครับมันนั้นเลือดจะลดเยอะมากนะครับโอเคเดินหลบๆนิดนึงนะครับจุดที่1นะครับก็เก็บมาเป็นคริสตัลนะครับพอเก็บได้เป็นสีฟ้านะตกอยู่ที่พื้นเป็นสีม่วงๆนะครับโอเคเราไปหาชิ้นที่2กันนะครับโอเคตรงนี้ตันแล้วน่าจะเป็นชั้นบนนะฮะโอเคด้านล่างมี1ชิ้นนะครับน่าจะเป็นด้านบนนะโอเคขึ้นไม่ได้กลับไปนะครับหายครบ3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผลึกเนี่ยมาใส่แท่นตรงนี้นะครับวิธีผ่านตรงนี้ครับกล่องแล้วก็โจมตีไปนะครับทำลายกล่องเอาแค่พอเดินได้นะครับไม่ต้องทำลายหมดโอเคหลังจากนั้นระวังศัตรูโดนเนี่ย 7,000 ครับโอเคเดินลงมาน่าจะเจอทีมที่2แถวนี้แหละโอเคอันนี้ไงชิ้นที่2จะละโอเคครับทำการสำรวจเลยชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายก็อยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวเดินอ้อมนิดนึงนะครับอีกระวังอุ้ยโดน 7,000 ตรงนี้แหละชิ้นที่3โอเคเรียบร้อยก็หลังจากที่เก็บครบ3ชิ้นนะครับกลับไปที่ตรงแท่นผลึกคริสตัลเมื่อกี้นะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสถัดไปกันนะครับเป็นเควสที่2นะก็เดินกลับไปทางเดิมเลยง่ายๆเควสนี้โคตรง่ายเลยนะครับเอาไปก็ใครยังไม่ผ่านก็มาทำพร้อมกันนะครับผมก็ให้เราสำรวจครบ3จุดเลยนะครับโดยการเอาตรงคริสตัลเข้าไปใส่ไว้นะครับมันก็จะมีแท่นเข็มนาฬิกามานะครับก็วิธีทำเควสตรงนี้ก็คือเราต้องกดสำรวจให้แท่นเข็มนาฬิกาชี้เข้าไปตรงจุดคริสตัลสีฟ้านะครับชี้แบบเข้าไปตรงกลางนี่คือตรงนะส่วนอันซ้ายอันขวานี่คือชี้เข้านะครับกดให้จนกว่ามันจะเป็นรูปที่เราต้องการนะครับตรงกลางคือตรงนะตรงซ้ายก็คือชี้เข้าเนี่ยหรืออันขวาอันเดียวนะครับให้มันเหมือนสามเหลี่ยมครับซ้ายขวากลางอ่ะให้มันปุ๊บก็ไปเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วมันจะยิงอะไรสัญญาณเข้าไปตรงคริสตัลสีฟ้านะกดไปเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งครับด้านซ้ายนะครับเอาตรงกลางขยับอีกนะฮะก็มั่วๆครับอันนี้ไม่ได้มีหลักการแต่รู้ว่าให้มันคุ้มเป็นสามเหลี่ยมครับไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวไม่นานเอาเวนวิ่งไปเหมือนกันอีกโอเคเอาเบนออกข้างอีกโอเควิ่งเข้ามาหาละจุดหนึ่งเดี๋ยวตรงกลางกับขวาจึงเอา
โอเคอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายตรงกลางนะครับเอาเบนซ้ายอีกโอเคกดไปเรื่อยแล้วกันนะครับเรียบร้อยประมาณนี้ง่ายๆจบแล้วครับเควสวันนี้แค่นี้เองครับจบแล้วไม่มีอะไรมากสำหรับเควสวันนี้ก็เราได้รูปถ่ายปริศนามานะแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้นะคิดว่าน่าใช้ของวันพรุ่งนี้นะที่เป็นรูปภาพตรงเมืองอะคาเดมี่ครับคิดว่าพรุ่งนี้คงได้ไปถ่ายรูปตรงอะคาเดมี่นะอันนี้คือสันนิษฐานไว้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไม่มีเควสถ่ายรูปนะมีแต่เควสแก้ปริศนานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็มารับของกันนะครับก็เหมือนเดิมเป็นกล่องของขวัญสีม่วงนะครับเปิดมาก็ได้ของเหมือนเดิมคุยไปก่อนนะครับเดินมาตรงนี้นะครับไปส่งเควสนิดนึงนะครับจุดเดิมเลยตรงเจ้าหญิงครับโอเคปึ๋งเรียบร้อยโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็โอเคไปต่อกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ไว้ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็มาคลิปหน้าผมซีวิเกนครับสวัสดีครับ